สวัสดีนะคะกลับเข้ามาเจอกันกับกิฟในช่องกิฟสอนกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นตามหัวข้อคลิปไปเลยนะกิฟก็จะมารีวิวคุชชั่นนะซึ่งรอบนี้คุชชั่นที่จะมารีวิวเนี่ยคือจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์โปรดของกิฟนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์เกาหลีนะคะที่กิฟจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็น DOQ Cover Skin Fixer Cushion ตัวนี้เลยนะอันนี้นะคะก็จะเป็นคุชชั่นที่เพิ่งออกมารุ่นล่าสุดของครีโอเขาเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นแพ็กเกจจิ้งถ้าตอนที่เราซื้อที่เราจะได้มานะรุ่นนี้นะคะที่เขาเคลมไว้ก็คือเป็นคุชชั่นแมตนะเนื้อบางเบาแต่ว่ายังสามารถช่วยเบลอรูขุมขนได้แล้วก็ปกปิดเนียนกริบนะคะติดทนยาวนาน54ชั่วโมงมีด้วยกันทั้งหมด4เฉดสีนะคะแต่ว่าสีที่กิฟซื้อมาจะเป็นสีเบอร์4จินเจอร์นะคะก่อนที่จะไปเริ่มรีวิวกันนะคะคือกิฟเป็นคนที่แบบผิวหน้าแบบผิวมันมากๆเลยทุกคนโดยเฉพาะบริเวณ T zone กับหน้าแก้มอะไรเงี้ยจะเป็นส่วนที่ความมันจะออกมาแบบว่าได้ไวแล้วก็ออกมาก่อนจุดอื่นเลยนะคะทุกคนช่วงนี้นะตอนเนี้ยมันก็จะมีความแบบว่ารอยสิวตรงนี้อะไรอย่างงี้ด้วยนะฝั่งนี้แล้วก็ตรงเนี้ยก็คือจะมีแบบพวกรอยสิวอะไรตรงนี้ด้วยเหมือนกันบริเวณหน้าแก้มก็คือจะเป็นคนที่แบบมีรูขุมขนค่อนข้างกว้างแบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีพวกแบบรอยสิวเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะรุ่นนี้ของเขานะคะก็คือแพ็กเกจจิ้งเนี่ยจะมีความเป็นสีเขียวแบบเขียวแบบนี้เลยทุกคนสีน่ารักมากแล้วก็เราจะได้มานะคะก็คือจะเป็นตลับจริงอันนี้แล้วก็คือตลับรีฟิลอันนี้นะคะรุ่นนี้นะคะพับของเขามันจะแบบเป็นทรงคล้ายๆแบบหกเหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่พับนิ่มนะตอนนี้ที่ดูคือพับนิ่มเลยกิฟจะมาสวอตสีให้ทุกคนดูนะคะรุ่นนี้นะคะกิฟใช้สีเบอร์04จินเจอร์นะคะแล้วนี้นะคะกิฟก็เลยสวอตมาทั้ง2ตลับทั้งตลับสีเขียวแล้วก็ตลับสีดำนะเพราะว่ากิฟใช้เบอร์04เหมือนกันแต่ทีเนี้ยสีมันมีความต่างกันมากเลยคืออันเนี้ยจะเป็นของตลับเขียวนะคะอันนี้จะเป็นของตลับดำนะคะทุกคนสีตลับนี้มันมีความเข้มกว่าไหมคือเฉดสีมันไม่ได้เหมือนกันเลยทุกคนเดี๋ยวกิฟจะมาเริ่มลงคุชชั่นที่หน้าเลยนะอันนี้นะคะกิฟลงไปแค่รอบเดียวนะคะยังแทบไม่หมดด้วยนะคือณตอนนี้ดูแบบเอาจริงๆมันเป็นคุชชั่นเนื้อแมตต์ก็จริงใช่ปะแต่ฟิลมันแบบไม่ได้รู้สึกแบบว่าตึบหรือแบบหนักหน้าอะไรมากนะตอนนี้นะแต่ว่ารูขุมขนตอนแรกที่กิฟมีอันนี้คือมันก็เบลอแบบไปได้เลยนะอันเนี้ยแต่มันก็ยังพอเห็นบ้างนะคะแต่โดยรวมก็คือเบลอได้ให้ดูอันนี้คือข้างที่ลงแล้วนะคะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ลงแล้วนี่นะคะกิ๊บก็ลองคุชชั่นทั้งสองฝั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรุ่นนี้ของเขาอะเนื้อมันจะมีความเป็นแบบแมตแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแมตที่ตึบหรือแบบว่าเนื้อมันดูแบบแห้งมากเกินไปอะไรเงี้ยกิ๊บรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นฟิลแบบว่าเหมือนแบบชุ่มชื้นเล็กๆที่หน้าด้วยหลังจากที่ลงคุชชั่นไปเลยแล้วก็คุชชั่นอันเนี้ยก็คือเบลอรูขุมขนได้ดีตอนแรกคือที่กิ๊บมีรูขุมขนตรงเนี้ยชัดอะตัวนี้มันก็พอเบลอได้นะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องรอยกิ๊บรู้สึกว่ายังไงก็คือต้องไม่ลงคอนซีลเลอร์ทุกคนคืออย่างรอยอันเนี้ยคือถามว่ามันก็พอแบบว่าปิดได้ไหมมันก็พอแบบกลบได้แต่ว่าท้ายแล้วกิ๊บรู้สึกว่ายังไงก็ต้องมีลงคอนซีลเลอร์อยู่ดีนะคะถ้าเป็นรอยแบบว่าค่อนข้างเม็ดใหญ่ๆหน่อยแล้วก็แบบเข้มๆอย่างเงี้ยก็คืออย่างอันเนี้ยก็คือยังไงก็คือต้องมีลงคอนซีลเลอร์ทับอยู่ดีนะคะส่วนถ้าพวกใต้ตาถ้าใครที่ใต้ตาแบบว่าประมาณกิ๊บไม่ได้แบบว่าคล้ำมากไปอะไรเงี้ยกิ๊บรู้สึกว่าพอปิดได้นะคะทุกคนอาจจะไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ทับเลยก็ได้แต่ถ้านะตอนเนี้ยถ้ามองใกล้ๆตรงเนี้ยมันอาจจะมีความแบบว่าเป็นคราบๆหน่อยตรงนี้นะว่าถ้ามันจะเป็นข้าวอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบเป็นสิวที่อาจจะเพิ่งหายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่าที่มันยังแบบแห้งๆรอบๆอะไรเงี้ยก็จะมีความเป็นคราบๆถ้าตอนนี้จุดอื่นที่เป็นคราบก็คือยังไม่มีนะคะนี่ก็คือจะเป็นแบบว่ารูขุมขนใกล้ๆนะมันเบลอได้นะคะแต่มันก็ยังพอเห็นอยู่บ้างอย่างรอยสิวอันนี้นะคะก็คือยังไงก็คือต้องมีลงคอนซีลเลอร์เพิ่มส่วนใต้ตาเนี่ยอย่างตอนแรกที่ของกิ๊บมันแบบเข้มๆอันเนี้ยอันนี้ก็คือพอแบบปิดได้นะแต่เหมือนพอมาใช้กล้องอันนี้ถ่ายอะแล้วคือแบบโอ้มันดูมีความแบบว่าเล่นแสงสวยอยู่นะอันนี้แล้วนี่นะคะก็เป็นแบบรีวิวคุชชั่นตัวนี้คร่าวๆนะคะเดี๋ยวกิ๊บขอตัวไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนี่นะคะกิ๊บก็ไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะอีกประมาณ2นาทีก็คือจะบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะคะว่าถ้าใช้คุชชั่นคิโอตลับสีเขียวอันนี้ทั้งวันแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมารอดูกันอันนี้คือจริงๆที่เพิ่งแต่งหน้าเสร็จใช่ไหมทุกคนแต่ว่าความเล่นแสงหรืออะไรเงี้ยว้าวสวยมากตอนนี้นะคะที่หน้ากิ๊บผ่านมาประมาณ3ชั่วโมงนะคะถ้าอย่างที่เห็นนะตอนนี้ก็คือบริเวณจมูกตรงเนี้ยมันก็คือจะมีความมันออกมาบ้างแล้วนะคะทุกคนทั้งสองฝั่งเลยตรงปีกจมูกช่วงเนี้ยก็จะมันเหมือนกันเห็นป่ะทุกคนมันส
่วนบริเวณอื่นก็ยังโอเคอยู่นะหน้าแก้มยังไม่มีความมันออกมานะคะอันนี้นะคะคือผ่านมาประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะคะตอนนี้นะคะความมันบนจมูกมันก็คือยังมีความมันอยู่แล้วหน้าแก้มมันก็คือเริ่มมีบ้างนิดนึงนะคะแต่คือยังไม่เยอะมากนะนี่คือเห็นความมันเยอะตรงนี้ฝั่งนี้นะคะบริเวณหน้าผากก็คือจะมีความมันๆออกมาแล้วเหมือนกันนะภาพหน้าหนาตอนนี้นะคะก็คือตรงบริเวณจมูกกับพวกปีกจมูกตรงนี้คือมันจะมีความมันมากๆหน้าแก้มมันก็มีความมันออกมาเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็จะมีช่วงที่หลุดไปก็คือตรงบริเวณแบบว่าปีกจมูกเนี่ยมันจะมีความแบบว่าหลุดแล้วก็มีความเป็นคราบด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเป็นฝั่งนี้นะส่วนถ้าเป็นฝั่งนี้เนี่ยก็คือตรงบริเวณเหนือขจับปากมันก็จะเห็นความแบบว่ามีเป็นคราบๆอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะความมันตรงนั้นน่ะก็คือจะออกมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็อีกจุดนึงนะคะที่จะมีความเป็นคราบไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมนะจะเป็นบริเวณสิวตรงเนี้ยค่ะแบบรอบๆสิวอะไรอย่างงี้นะก็เดี๋ยวจะมาสรุปคุชชั่นครีโอตลับสีเขียวตัวนี้นะคะว่าแบบว่าหลังจากที่ใช้มาทั้งวันแล้วอะไรอย่างงี้เป็นยังไงนะขั้นตอนนี้นะคะคือเนื้อบางเบาแล้วก็คือตอนที่ทาก็คือแนบไปกับผิวเลยฟินิชที่ได้รุ่นนี้ก็คือเป็นเนื้อแมตต์นะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นแมตต์ที่แบบว่าไม่ได้ดูแบบว่าแห้งตึบแบบมากจนเกินไปถ้าส่วนไหนที่อยากจะบิวเพิ่มอย่างเงี้ยสามารถบิวเพิ่มได้นะคะมันไม่ทําให้หน้าแบบดูหนามากเกินไปด้วยส่วนตัวนี้นะคะเรื่องคุมมันต้องบอกก่อนว่าวันนี้แอคทิวิตี้ของกิ๊บส่วนเนี่ยอยู่ในแบบว่าอินดอร์แล้วที่มีห้องแอร์นะคะที่ความมันมันจะเริ่มออกมาสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงแรกก็คือบริเวณจมูกจะเป็นส่วนแรกที่แบบมันออกมาก่อนตามมาด้วยปีกจมูกแล้วก็คือหน้าแก้มนะคะทุกคนแต่ถ้าอย่างนะตอนนี้คิดว่ามันก็มีหลุดบ้างบริเวณแบบปีกจมูกแบบที่มันจะมีแบบหลุดไปบ้างแต่คือมันไม่ได้หลุดเยอะนะคะแล้วก็ส่วนอื่นนะตอนนี้ยังไม่เห็นว่าจุดไหนมีหลุดนะส่วนตัวนี้นะคะเรื่องการปกปิดคิดรู้สึกว่าปกปิดประมาณมีเดียมคอเวอร์เลจถ้ารอยสิวที่แบบเม็ดเล็กๆแล้วก็คือไม่ได้เข้มมากนะคะอันนี้คือปิดได้แต่ถ้าเป็นรอยสิวที่แบบอย่างวันนี้ที่หน้ากิ๊บเนี่ยอันนั้นยังไงก็คือต้องวงคอนซีลเลอร์อยู่ดีนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าอย่างบริเวณใต้ตาถ้าใครที่ใต้ตาไม่ได้เข้มมากคือตัวนี้พอปิดได้เลยไม่ต้องวงคอนซีลเลอร์ทับนะคะต้นตลับเขียวรุ่นนี้ของเขาอันนี้คือเป็นอะไรที่เห็นตั้งแต่ตอนลงแล้วแหละคือเรื่องการเบลอขุมขนก็รู้สึกว่าเขาเบลอขุมขนได้ดีคือหมายถึงว่ามันไม่ได้แบบหายไปเลยแต่คือมันก็รู้สึกว่าเบลอได้เพราะว่าอย่างวันนี้กิ๊บลงอ่ะกิ๊บไม่ได้มีใช้ทั้งพาเมอร์หรือว่าเซตด้วยแป้งอะไรอย่างนี้เลยนะคะชั้นตัวนี้นะคะตัวพับของเขาเนี่ยมันไม่กินเนื้อคุชชั่นนะคะจริงๆก็คือแถบมันนิดนึงแล้วค่อยๆทาที่หน้าอะไรอย่างนี้ได้นะตัวนี้มันค่อยๆบิวเพิ่มได้จริงๆอีกอย่างอันนี้กิ๊บลืมพูดไปนะคะจริงๆฟินิชของเขาอ่ะมันจะมีความเป็นเนื้อบางเบาแล้วก็แนบไปกับผิวใช่ปะแล้วก็เล่นแสงสวยมากคือแสงในที่นี้คือมันอาจจะไม่ได้โกอะไรมากขนาดนั้นแต่คือมันมีความแบบเล่นแสงสวยถ้าพอกิ๊บเอามาถ่ายกับกล้องมือถืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบมันเล่นแสงสวยมากๆจริงๆนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะตลับสีเขียวนะกิ๊บรู้สึกว่าสีมันมีความดอกไปนิดนึงนะคืออย่างตอนแรกที่กิ๊บลงเสร็จอะกิ๊บรู้สึกว่าหน้ากิ๊บมันลอยมากๆแต่คือถ้าณตอนเนี้ยมันดูแบบโอเคเข้ากับผิวคอกิ๊บแล้วก็คือแบบไม่ได้ลอยมากนะคะถ้าส่วนใหญ่ถ้าเวลากิ๊บเลือกรองพื้นหรือคุชชั่นอะไรเงี้ยกิ๊บจะเลือกให้มันเข้ากับสีผิวคอกิ๊บนะคะทุกคนแบบว่าพอกิ๊บเป็นคนที่หน้าขาวกว่าคอมากๆเลยเป็นเหตุผลว่าสีที่เลือกอ่ะมันอาจจะแบบเข้มกว่าแบบผิวหน้าของกิ๊บไปนะคะแล้วก็อีกอย่างกิ๊บรู้สึกว่าถ้าใครที่ใช้ตลับสีดำเบอร์04อ่ะก็คือใช้ตลับสีเขียวเบอร์04ได้เหมือนกันนะคะเหมือนพอถ้ามันดรอปแล้วอ่ะคือมันจะพอดีกับผิวเราเลยจริงๆส่วนตัวนะคะคุชชั่นอันเนี้ยคือคนหน้ามันก็ยังใช้ได้นะคะแต่ก็น่าต้องมีแบบว่าซับแล้วก็คือเติมเพิ่มระหว่างวันหน่อยนะแล้วก็อันนี้นะคะกิ๊บซื้อใน Official ของ TO ในไทยนะคะทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะพอมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเล็งคุชชั่นตลับสีเขียวของ TO กันอยู่บ้างนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะคะจะได้มาเจอกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะถ้ามีคำถามอะไรสงสัยถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะบ๊ายบายค่ะ